ทุกคนนี่มะละกอชาแนลนะคะมะละกอวันนี้มะละกอจะมาโชว์ปลาต้มโขปลาต้มโขที่อเมริกานะคะทุกคนดูสิคะนี่เขาเรียกปลาต้มโขหรือเปล่าเห็นไหมนี่ปลาต้มโขนะคะของที่เมืองไทยสั้นๆใช่ไหมคะอันนี้สามารถทำได้4คู่เลยนะคะของที่นี่นะคะทำได้แค่คู่เดียวค่ะนี่เห็นไหมคะ ปลาต้มโขค่ะทั้งยาวทั้งใหญ่ค่ะจุกเลยค่ะกินนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกปลาต้มโขปลาคู่ค่ะนะคะชอบมากๆเลยค่ะนี่มะละกอไปซื้อมานะคะปลาต้มโขของเวียดนามนะคะนี่นะคะอันนี้ขนมด้วยขนมเหมือนเมืองไทยเลยค่ะนี่มีขนมข้าวเหนียวเปียกถั่วนะคะแล้วก็รวมมิตรค่ะนะหลายๆอย่างนี่มะละกอก็ไปเอามาดูซิมะละกอไปเอาอะไรมามั่งนี่อันนี้ตีนไก่ที่แม่ปวดตีนไก่ให้แม่หน่อยลูกจะได้ช่วยแม่เปิดตีนไก่หน่อยเหรอ Can you help me open ดึงเลยลูกดึงนี่ที่ขามาได้คือตีนไก่ค่ะนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมตีนไก่แล้วก็ซิวไหมช้อนเปิดซิวไหมให้แม่หน่อยนี่ในซิวไหมนะคะช้อนเปิดซิวไหมแม่หน่อยลูกเปิดสินี่วันนี้ของที่นี่วันอาทิตย์นะคะมะละกอก็เลยไปซื้ออาหารมาเพราะว่าวันอาทิตย์มะละกอไม่ทำกับข้าวค่ะวันอาทิตย์ขอซื้อกินวันนึงวิกละวันค่ะนี่ อันนี้ไก่ย่างนะคะอันนี้ก็เครื่องขนมอีกแบบนึงนะฮะนี่อร่อยแล้วมีด้วยอันนี้ก็ปลาต้มโขลกมะละกอให้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะใหญ่ๆยาวๆนะอันนี้ก็เป็นแผ่นนี้ค่ะนี่กินกับกาแฟได้นะคะตอนเช้าน่ากินไหมตีนไก่ค่ะตีนไก่น่ารับประทานไหมตีนมากินปลาต้มโขกับมะละกอที่เมืองไทยตอนเช้าใช่ไหมคะมากินค่ะกินปลาต้มโขกับมะละกอนะทำไมไก่แล้วก็มะละกอจะกินเหมือนไหมเนี่ยมาชิมดูนะคะรสชาติเป็นไงมันจะไม่กรอบค่ะปลาต้มโขกนี่ไม่กรอบนะแต่มันตัวใหญ่มากเลยอ่ะดีใจว่าไปเห็นปลาต้มโขมาแล้วมากองก็ซื้อมาตั้งสองอันมันเหนียวอ่ะมันเหนียวมาใกล้ๆมันเหนียวแล้วมันก็หดด้วยแหละมันเหนียวแล้วมันก็ต้องใช้พลังงานทำเวลาดึงกินเนี่ยเมืองไทยมันตัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วมันก็กรอบๆอันนี้เขาเรียกปลาต้มโขที่นี่เขาเรียกปลาต้มโขนะไม่น่าเชื่ออุตส่าห์ดีใจได้ปลาท้องโกรตัวใหญ่มาโชว์มาเจอเพื่อนๆ FC ทุกคนว่ามะละกอเขามีปลาท้องโกรกินด้วยนี่ใกล้ๆมันเหนียวจริงนะนี่พี่ทุกคนโอ้โหมันนึ่งโอ้โหสายมะละกอต้องกลับไปกินปลาต้มโขที่เมืองไทยแล้วค่ะของไทยอร่อยกว่าค่ะนี่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วจะอร่อยนะไม่อร่อยเลยอ่ะของเมืองไทยอร่อยค่ะกรอบนี่เหนียวมากเลยทุกคนขอบคุณนะคะมะละกอคงกินไม่ไหวละอุตส่าห์จะมาโชว์ให้ทุกคนอิจฉาว่ามะละกอมีปลาต้มโขตัวเบลเริ่มที่นี่กินโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ